เอาก้อนหินเมื่อวานเรามากำหน้าดินแล้วก็เจอก้อนหินก้อนเบ้อเร่อเลยวันนี้ก็เลยเอามาใส่มาเพราะว่ามันหนักมากเลยเราไม่สามารถยกได้ต้องใช้รถไถช่วยมาวันนี้เราก็มาลุยงานกันต่อค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไร่ข้าวสาลีของเราแล้วตอนนี้บ่าย 2 โมงครึ่งค่ะเมื่อวานเรามาไถดินตรงนี้กันก็ใช้เวลาไปประมาณ30นาที40นาทีตรงนู้นก็จะเสร็จแล้ววันนี้ก็เหลือตรงบริเวณตรงหน้าฟาร์มวัวค่ะเพราะพื้นที่ค่อนข้างจะกว้างกว่าตรงนู้นตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณฟาร์มวัวค่ะปีนี้เราก็จะปลูกข้าวสาลีออร์แกนิกเหมือนปีที่แล้วนะคะคนเยอรมันเขาก็จะเรียกไวเซนค่ะเราก็อยากจะเปลี่ยนมาปลูกอย่างอื่นบ้างนะแต่ว่าสภาพดินตรงนี้มันไม่สามารถจะปลูกอะไรได้เลยนอกจากข้าวสาลีวันนี้เราจะปรับหน้าดินตรงบริเวณฟาร์มวัวให้เสร็จภายในวันนี้เลยเพราะว่าดูพยากรณ์อากาศไว้ฝนจะตกของประมาณนี้ฝนตกวันนี้เราก็เลยต้องไถดินให้เสร็จเดี๋ยวถ้าอากาศดีเมื่อไหร่เราก็จะมาพรวนดินกันต่อวันนี้แดดจัดมากๆเลยนะอุณหภูมิก็ประมาณ11องศาช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเริ่มต้นและฤดูกาลเตรียมพื้นที่สำหรับปลูกข้าวหว่านข้าวสาลีแถบนี้ปลูกได้แต่ข้าวสาลีข้าวโพดหรือพวกต้นน้ำมันนะคะอยากจะปลูกพวกมันเทศเหมือนกันนะแต่ว่าไม่น่าจะปลูกได้ด้วยสภาพอากาศทางนี้ค่อนข้างจะเย็นหน่อยอยู่เขตทางตอนใต้ของเยอรมนีสภาพดินก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ค่ะขนาดปลูกข้าวสาลีก็ยังปลูกได้แค่เอาไปทำเป็นอาหารสัตว์ก็ยังไม่สามารถที่จะเอาไปทำแป้งสาลีได้เลยนะคุณภาพมันไม่ดีพอสภาพดินสภาพอากาศทางนี้ค่อนข้างจะหนาวจัดค่ะปลูกอะไรก็ไม่ค่อยจะขึ้นเท่าไหร่ไม่ค่อยจะงามขนาดปลูกข้าวโพดก็ยังไม่ค่อยจะดีเลยค่ะต้องปลูกได้แต่ข้าวสาลีเนี่ยแหละช่วงนี้ถ่ายทำพริกก็จะวนเวียนอยู่แบบนี้นะคะเพราะว่าเป็นช่วงฤดูกาลของชาวไร่ชาวนาที่กำลังเริ่มเตรียมสภาพดินพื้นดินสำหรับหว่านข้าวปลูกข้าวสาลีกันค่ะปกติปีก่อนๆแล้วก็จะปลูกข้าวช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะแต่ว่าปีที่แล้วเราเว้นระยะค่ะเราก็เว้นระยะมาปลูกช่วงนี้ค่ะช่วงฤดูใบไม้ผลิปีนี้เราก็เลยมาพรวนดินกับหน้าดินกันเร็วหน่อยปกติเราจะมากับหน้าดินกันช่วงเดือนมีนาเมษาแต่ปีนี้เราเริ่มต้นเร็วหน่อยเพราะว่าปีนี้หิมะไม่ค่อยตกตกน้อยมากเลยแต่ก็ดีค่ะจะได้เห็นแสงแดดจะเยอะแล้วช่วงหิมะตกนี่แทบจะไม่ค่อยได้เห็นแสงแดดเลยตอนนี้เวลาผ่านไปก็3โมงกว่าแล้วนะพวกพี่ก็ถ่ายดินไปประมาณ20นาทีละแดดแรงมากเลยวันนี้แดดแรงแต่ว่าอากาศก็ยังเย็นอยู่นะ11องศาเนี่ยถ้าไม่ใส่เสื้อแจ็คเก็ตไม่ได้เลยหนาวหนาวลมด้วยเราต้องรอให้อากาศดีๆก่อนวันไหนแดดดีเราก็จะมาพรวนดินกันอีกรอบ2รอบเลยแหละกว่าจะได้หว่านข้าวสาลีก็พักใหญ่เลยแล้วก็หวังว่าปีนี้เราจะปลูกข้าวได้ผลผลิตดีกว่าปีที่แล้วนะปีที่แล้วมันแรงเนาะปีที่แล้วเราได้ผลผลิตจากการเกี่ยวข้าวได้ทั้งหมด 5.5 ตัน 5.5 ตันแต่ว่าก็ขายได้แค่2ตันที่เหลือก็เก็บไว้ให้ไก่กินค่ะยังเป็นช่วงหน้าหนาวอยู่
แล้วก็ยังไม่ถึงฤดูเห็ดก็อาจจะมีคอนเทนต์เนี่ยแหละค่ะทำไว้ทำนาให้ทุกคนรับชมไปก่อนนะคะเป็นงานต่อจากเมื่อกี้เครื่องจักรมันกลับด้านไปอีกด้านหนึ่งแล้วมันไม่สามารถไถดินได้ก็เลยต้องไปเอารถไถคันเก่ามาไปช่วยช่วยดึงให้มันกลับไปอีกด้านหนึ่งคอนเทนต์วันนี้ก็ไม่ค่อยจะมีอะไรน่าตื่นเต้นนะคะก็ถือว่าพาทุกคนมาชมบรรยากาศทุ่งนาภาคเสรีเยอรมันแล้วกันนะคะบอกว่าตอนนี้กลิ่นขี้วัวก็นะหอมจนใจมากเลยอยากจะให้ท่านผู้ชมได้รับกลิ่นขี้วัวด้วยจังเลยตอนนี้พระอาทิตย์ก็เริ่มจะรับฟ้าแล้วนะใกล้ละ5โมงกว่าวันนี้เครื่องถ่ายเราทำงานผิดพลาดนิดหน่อยทำงานขัดข้องทำให้เราเสียเวลาลูกพี่ก็เลยจะเหนื่อยหน่อยค่ะตอนนี้ที่เยอรมันมันก็เริ่มสว่างเร็วแล้วก็มืดช้าคาดว่าวันนี้เราคงจะไถดินกันจนถึง6โมงกว่าแน่นอนช่วง6โมงก็ยังไม่มืดเท่าไหร่นะตอนนี้ก็กลายจะเสร็จแล้วจ้าปิดจ็อบค่ะวันนี้ตอนนี้ตะวันก็รับปลาแล้วนะ6โมงกว่าแล้วค่ะตอนนี้ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชม